بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้องขอมาอัฟอย่างแรงนะครับที่ให้พี่น้องได้คอยกันนานพอสมควรเนื่องมาจากผมก็ออกจากบ้านตามเวลาปกติที่เคยมาปกติก็ยังมานั่งทานกาแฟนั่งคุยอะไรต่ออะไรได้อีกตั้งพักใหญ่ๆปรากฏว่าวันนี้รถมันติดบนทางด่วนอึดอัดมากไม่รู้จะทำยังไงทางนี้ก็โทรแล้วโทรเล่าโทรแล้วอาจารย์ถึงไหนเดี๋ยวถึงไหนถึงไหนก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันขยับไปทีละจึกทีละจึกตั้งแต่ก่อนจะจ่ายสตังค์จ่ายสตังค์แล้วก็ยังขยึกไม่รู้สาเหตุว่ามันติดอะไรพอใกล้ๆจะลงทางด่วนอ๋อเพิ่งเจอต้นเหตุไอ้รถบรรทุกมันเสียอยู่คันนึงตำรวจเขาก็กั้นนั่นแหละมันก็ติดสะสมอย่างนู้นเรื่อยมาก็ขยึกในใจก็แม้ว่าจะมาถึงเที่ยงก็ต้องมาจะมาถึงกี่โมงกี่ยามก็ต้องมาเพราะว่ารับปากกันแล้วก็เลยนึกว่ามาช้านี่ไม่เป็นไรถ้าพี่น้องรอนะแล้วก็เดี๋ยวชดเชยเวลาให้ยีอรุณก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเอาครบชั่วโมงอ่ะเต็มชั่วโมงจะเลิกบ่ายสองก็ได้ถ้าพวกเราพร้อมผมแล้วก็กาแฟร้อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกาแฟเย็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันยังไงอ่ะนั่งอยู่คนเดียวอ่ะผมจิบกาแฟนี่ตากี่คู่เนี่ยมองแล้วก็จะกินลงไหมมันก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมันเย็นมาที่นี่สบายใจนะมันความรู้สึกเหมือนกับว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันคุยกันถูกคอคุยแบบกันเองแต่ว่าไม่ได้มาติดต่อกันรู้สึกจะ2เดือนนะเพราะเนื่องมาจากมีเหตุไปใต้ครั้งหนึ่งมั้งแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่ไปอยู่มุกโกพาพี่น้องไปทำอุมรอมีบางคนถามว่าอาจารย์ตอนนี้ผันตัวไปเป็นแซะแล้วหรือจริงๆเรื่องเนี้ยนะเรื่องการพาคนไปฮัจญ์ไปอุมรอเนี่ยผมปฏิเสธมาตั้งแต่สมัยจบกลับมาใหม่ๆอ่ะเพราะว่าแรกๆเลยก็ตอนจบมาใหม่ๆก็พาญาติพี่น้องคนรู้จักเอาพาไปหน่อยก็พาไปพอพาไปปรากฏว่าโอ้งานอย่างนี้ไม่ใช่งานของเราอะเพราะอันเนื่องมาจากมันเหนื่อยแล้วเราจะทำดีแค่ไหนก็ตามเราเอาใจคนทั้งหมดไม่ทั่วพอเอาใจคนนี้คนนู้นงอนพอเอาใจคนนู้นคนนู้นงอนเพราะงั้นเมื่อ32ปีที่แล้วเนี่ยปีแรกที่จบกลับมาก็ญาติพี่น้องคนรู้จักให้พาไปเอาพาไปพอไปเจออย่างนั้นบอกไม่เอาเราไม่เอาไม่เอามันไม่ใช่เราเอาใจคนทั้งหมดนี่ไม่ไหวไม่ท่วนทั่วไม่ไหวก็เลยตั้งเจตนาว่าไม่เอาที่จะพาคนไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ไม่เอาอ้าวแล้วทำไมวันนี้มาเอาอ่ะก็เพราะเนื่องมาจากว่าพอเปิดโรงเรียนเป็นผอนอกจากจะดูแลสารพัดผมบอกว่าตำแหน่งผอ.นี่ยังแปลไม่ถูกทุกวันนี่แปลว่าอะไรพูดเล่นๆก็สงสัยมันจะแปลว่าผัวอีอ้อยมั้งเพราะสารพัดอย่างไอ้นุ่นอะไรอะไรจัดการแม้กระทั่งห้องน้ำห้องท่ามันก็ต้องไปดูแลมันทุกอย่างไม่ใช่คิดบริหารอย่างเดียวนะสอนด้วยและที่สำคัญก็คือต้องหาสตังค์ด้วยพอสิ้นเดือนมาจะเอาตังค์ที่ไหนจ่ายเงินเดือนครู15 16คนเนี่ยที่มาเพราะงั้นมันก็เลยต้องคณะครูก็คุยกันนี่แหละเรื่องพาพี่น้องไปทำอุมเราะห์เพ
ผื่อมันจะมีสตุ้งสตางเหลือมาบ้างเป็นเงินเดือนครูพอมีมติอย่างนั้นแล้วทำยังไงอ่ะมติที่ประชุมของคณะครูเราในฐานะเป็นหัวเราก็ต้องรับผิดชอบบอกงั้นไอ้เคยตั้งปณิธานว่าไม่เอาแล้วมันก็เลยต้องเอาก็เลยบอกกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดว่าเอ้าเมื่อคิดมีมติที่จะทำกันแล้วเราก็ต้องทำด้วยกันนะอย่ามาปล่อยคนเดียวบอกงั้นนะผมอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์อามัดจะเป็นหัวหลักที่จะพาพี่น้องไปก็พาไป3ครั้งละ3ครั้งแล้วก็เที่ยวเมษาเนี่ย5ถึง18เมษาก็รอเป่ายิ่งชุบกันอยู่อาจารย์เนี่ยไม่ผมกับอาจารย์ล่ะต้องไปอ่ะกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดต้องไปแล้วก็มีทีมงานก็พาไปตอนนี้ไปครั้งเนี่ย ปรากฏว่าเอาตัวไปเวลากลับมาไม่ได้เอาเสียงกลับมากลับมานี่แฮ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 ่คุยกับใครไม่รู้เรื่องอยู่พักแต่ก็ยังสอนหนังสือเนี่ยพอสอนหนังสือยิ่งสอนเสียงมันยิ่งมันกว่าจะมาอัลลอฮ์เป็นเนี่ยเกือบ2อาทิตย์แล้วมั้งก็พอจะพูดสื่อสารกับใครได้บ้างแต่ว่าถ้ามีเสียงไอแทรกนี่ต้องขอมาอัฟด้วยนะเพราะว่ามันยังไม่ปกติแต่เสียงก็ฮะเมษาเอ้าเดี๋ยวคุยกันแล้วกันเมษาอยากจะไปฮะอยากเดี๋ยวคุยกันอินชาอัลลอฮ์เอ้าเราคุยเรื่องหัวข้อเราดีกว่าหลัก3ประการในการทำความดีหลัก3ประการเดี๋ยวก่อนจะแจงรายละเอียดเนี่ยสรุปให้เข้าใจเลยดีกว่าเพราะเวลาเรามันสั้นหลัก3ประการที่ว่าก็คือ1เชื่อ2ทำแล้วก็3ความบริสุทธิ์ใจหรือความจริงใจในการเชื่อและในการทำ1เชื่อ2ทำแล้วก็3บริสุทธิ์ใจในการเชื่อและในการทำนั้นถ้าเรามีพื้นฐาน3ประการอย่างนี้ทั้งความเชื่อทั้งการกระทำและความบริสุทธิ์ใจในการกระทำอามันที่เราทำไปนั้นจะมีรางวัลจะมีผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาไอ้หลักสามข้อเนี่ยตัวเราและลูกหลานของเราก็เคยเรียนกันมาแต่เล็กแต่น้อยแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราเรียนในลักษณะของการท่องจำโดยขาดความเข้าใจอันนี้เราไม่ได้ตำหนิคนรุ่นก่อนๆหรือไม่ได้ตำหนิใครนะแต่เราชี้ให้เห็นถึงปัญหาว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเรียนศาสนาในระบบท่องจำท่องจำกันไปแต่ไม่เข้าใจพอจำไม่เข้าใจนานวันไปลืมแล้วก็ใช้ไม่ได้จำไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะไปใช้ยังไงอ่ะก็ท่องกันอย่างเดียวสามอย่างที่ว่าที่บอกว่าเราเคยท่องจำกันมาเอ้าเราเคยท่องจำกันมาท่องจำว่าไงรุกลอีมานเคยท่องจำไหมเขาว่ารุกลอีมานก็ว่ารุกลอีมานแต่ไม่รู้รุกลอีมานมันคืออะไรแปลว่าอะไรเราเคยท่องจำรุกลอิสลามก็ท่องจำกันมา1 2 3 4 5เราเคยท่องจำเรื่องของอิห์ซานเพราะงั้นไอ้เรื่องเหล่านี้เราเคยเรียนกันมาแล้วแต่เรียนในระบบท่องจำแต่เป้าหมายหลักของศาสนาที่นบีมาสอนเนี่ยไม่ได้ให้เราท่องจำศาสนาที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธในเรื่องของการท่องการจำนะเพราะบางเรื่องมันต้องจำมันด้นไม่ได้เช่นกุรอานเนี่ยอัลกุรอานเวลาเราอ่านมันต้องอ่านนะให้ถูกต้องเพราะถ้าอ่านผิดอ่านพลาดความหมายมันจะเปลี่ยนเพราะภาษาอาหรับคำหนึ่งบางครั้งเขียนเหมือนกันแต่ถ้าใส่สระมันผิดที่ผิดทางความหมายมันจะเปลี่ยนไปทันทีเพราะภาษาอาหรับนี่ใช้วิธีการผันคำบอกงั้นอย่างกุรอานนี้เราต้องจำเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะปฏิเสธการท่องการจำมันต้องจำบางเรื่องมันต้องแต่บางเรื่องเนี่ยมันต้องอาศัยความเข้าใจ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้กับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแม่นี่อุ้มมาหานบีเลยนบีขอดุอาให้ลูกฉันหน่อยยังแบเบาะอยู่นะดุอาที่นบีขอให้อิบนุอับบาสนบีขออย่างไรอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้เด็กคนนี้ได้เข้าใจในศาสนาเพราะงั้นจากดุอาของท่านนบีเนี่ยอับดุลลาห์อิบนุอับบาสเติบใหญ่ขึ้นมากลายเป็นปราชญ์ในหมู่ซอฮาบะห์มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการอธิบายกุรอานในด้านหะดีษในด้านเป็นปราชญ์จากการที่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้มาสอนให้เราท่องจำหรือแม้กระทั่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในศาสนาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่นบีบอกอัลอีมานุบิดอุนวะซิตูนะชัวบะอีมานนั้นมันมีมากกว่า60 60กว่าบางรายงานใช้คำว่าซะบะอูนะ70อะลาฮะสูงสุดสำคัญที่สุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือแก่นคือหัวใจของศาสนาคืออะไรล่ะคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องคือหัวใจของศาสนาอิสลามถามว่าเมื่อเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีสอนให้ท่องจำประโยคนี้หรือเปล่าเป็นภาษาอาหรับประโยคสั้นๆคนอาหรับฟังก็จำได้แล้วเอาแล้วทำไมนบีต้องใช้เวลาเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องท่านนบีให้ความเข้าใจพอคนเกิดความเข้าใจในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขายอมแลกด้วยชีวิตเพื่อรักษาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไว้เพราะเขารู้ถึงความสำคัญเขาเข้าใจเขายอมสละชีวิตคนที่รักสละสมบัติสละหมดเพื่อที่จะรักษาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไว้ในตัวดังนี้ในสังคมบ้านเราเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประโยคนี้มันเหมือนกับประโยคที่ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาสักเท่าไหร่บางครั้งเรายอมเอาไปแลกนี่อาหารมาตั้งอยู่ตรงหน้ารอเดียวอินนาอัฟดัลซิกริวะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله มันอะไรคนในอดีตเนี่ยคำนี้มีค่ามีราคามากแต่คนในปัจจุบันบางคนต้องวงเล็บไว้หน่อยกับใช้คำนี้เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ไร้ค่าเพียงเล็กน้อยในดุนยาเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้คุณค่าเพราะเราไม่เข้าใจเพราะงั้นเอาละที่ผมบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาบางทีเราอาจจะท่องจำกันมาแต่วันนี้เราสร้างความเข้าใจกันสร้างความเข้าใจอะไรรุกลอีหม่านที่เราท่องจำหลักสามข้อเนี่ยเดี๋ยวก่อนหลักสามข้ออันเนี้ยเราได้มาจากไหน1เชื่อ2ทำ3บริสุทธิ์ใจในการเชื่อและการทำได้มาจากไหนได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีชี้แจงให้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าหลัก3ข้อเนี่ยมันคือโครงสร้างของศาสนาพี่น้องเข้าใจคำว่าโครงสร้างไหมโครงสร้างที่เป็นหลักเหมือนอย่างอาคารเนี่ยเราจะสร้างอาคารที่จะประดับประดาตกแต่งอะไรยังไงก็ช่างเถอะแต่มันมีโครงสร้างที่จะทำให้อาคารนี้ดำรงอยู่ได้โครงสร้างนะไม่ใช่องค์ประกอบอย่างพัดลมเนี่ยเป็นโครงสร้างหรือเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบไฟเป็นองค์ประกอบเสานี่นะเป็นโครงสร้างที่จะทำให้อาคารนี้อยู่ได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างของศาสนาเนี่ยมันมีอยู่3 1เชื่อ2ทำ3บริสุทธิ์ใจในความเชื่อและการเอาคิดเองเหรอไม่ใช่บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจงไว้แจ
จงไว้ที่ไหนในฮะดีษที่เรียกว่าฮะดีษยิบรีลฮะดีษยิบรีลคือฮะดีษแต่ละบทนี่จะมีชื่อเรียกชื่อเรียกฮะดีษบทที่จะอ่านให้ฟังชื่อฮะดีษยิบรีลทำไมเรียกฮะดีษยิบรีลเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ยิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์อยู่ด้วยอ้าวแล้วซอฮาบะห์ได้เห็นยิบรีลเหรอเห็นยิบรีลมั้ยก็ยิบรีลมาหานบีแต่ยิบรีลมาเนี่ยไม่ใช่มาในรูปลักษณ์ของมะลาอิกะห์แต่มาในรูปลักษณ์ของคนผู้ชายไม่ได้แปลว่ายิบรีลเป็นผู้ชายนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดแต่ยิบรีลในเหตุการณ์นี้ยิบรีลมาหาท่านนบีในรูปของคนผู้ชายในคำรายงานใช้คำว่าอิซตะละอะลัยนารอจูลุนในขณะที่พวกเราอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้วชายคนนี้เป็นไงชายคนนี้เสื้อผ้าขาวสะอาดบายาดุสิยาเสื้อผ้าขาวสวัชดีดุชาริแล้วก็มีผมที่ดำขับหรือดำขริบภาษาไทยบางทีมันมึนมันเนี่ยนะขับหรือขริบครับมีผมดำสนิทว่างั้นเถอะและยูรออะลัยฮิอัสรุสซะฟัรไม่มีร่องรอยการเดินทางปรากฏให้เห็นเลยวะลายะอริฟุมินนาอะฮะดุนแล้วก็ในหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีใครสักคนในหมู่พวกเราที่รู้จักว่าชายคนนี้เป็นใครคือถ้าเป็นคนในหมู่บ้านในกำปงเนี่ยก็จะต้องมีคนรู้จักแหละอย่างพวกเรามาเรียนกันบ่อยๆรู้ไหมคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครคนนั้นก็ไม่มีคนนี้ไม่รู้จักคนก็ต้องรู้จักต้องมีคนรู้จักแหละจะต้องมีคนรู้จักแต่นี่จะว่าเป็นคนในหมู่บ้านในท้องถิ่นก็ไม่มีใครรู้จักจะว่าเป็นคนอื่นที่เดินทางไกลมาจากที่อื่นลาอยู่รออะลัยฮิอัสรุสซะฟัรร่องรอยการเดินทางไม่ปรากฏให้เห็นเสร็จแล้วมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งเอาเข่าเกยเข่าฟัสนะดะรุกบะตัยฮิอะลารุกบะตัยฮินั่งเอาเข่าชนนบีเลยบ่มาถึงปุ๊บบ่ไปนั่งเอาเข่าชนวะวะดออายาดะฮูอะลาฟะคิซัยฮิเอามือวางลงบนหน้าตักนั่งเอาเข่าชนหน้าตักของตัวเองหรือหน้าตักของนบีอ่ะนะไม่มีปัญหาตรงนี้คำสรรพนามที่ย้อนกลับไปเอ๊ะวางบนหน้าตักใครแล้วมันประเด็นเล็กประเด็นน้อยเราไม่ต้องไปเสียเวลาพอเอามือวางบนหน้าตักเอ่ยคำแรกยามุฮัมมัดซอฮาบะห์สะดุ้งถามซอฮาบะห์สะดุ้งทำไมอ่ะอากับกิริยาสนิทสนมกับนบีเอ่ยถ้อยคำมาเหมือนกับเป็นคนรู้จักมักคุ้นในขณะที่ซอฮาบะห์เรียกนบีว่าไงยารอซูลอัลลอฮ์โอรอซูลของอัลลอฮ์ให้เกียรติสุดๆยานบีอัลลอฮ์โอนบีของอัลลอฮ์เอ๋ยให้เกียรติสุดๆแต่คนนี้มานอกเสียจากท่าทางสนิทสนมแล้วคำพูดที่เอ๋ยออกมาฮะยามุฮัมมัดมุฮัมมัดเอ้ยเหมือนอย่างคนอื่นเขาเรียกอาจารย์ฟาริดอาจารย์มันใครวะเรียกฟาริดเฉยๆฮะอะไรนะมันต้องเป็นคนสนิทญาติพี่น้องหรือไม่กับเพื่อนสนิทก็ต้องอะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็ว่าไปผมสอนหนังสืออยู่นะครับไม่สะดวกที่จะคุยด้วยซอฮาบะห์นี่งงแล้วก็เอ่ยถามเอาทำไมถึงมาถามอ่ะก็เพราะในเหตุการณ์นี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปรามซอฮาบะห์อย่าถามจุกถามจิกถามจับถามจับจะถามให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะนบีปรามซอฮาบะห์ในเรื่องถามเจาะถามแจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะซอฮาพอนบีปรามเงี้ยซอฮาบะห์ในเหตุช่วงนั้นไม่มีใครกล้าถามนบีเลยกลัวโดนดุแต่คนนี้มาสนิทสนมแล้วก็เอ่ยถามซอฮาบะห์ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ฟังถามยามุฮัมมัดมุฮัมมัดเอ้ยมันอีมานอะไรคืออีมานที่ชายคนนี้ถามเนี่ยถามอะไรคืออีมาน
อะไรคือการศรัทธาเวลาที่นบีตอบนบีไม่ได้ตอบในรายละเอียดองค์ประกอบเสริมแต่นบีตอบถึงหลักของการศรัทธานบีตอบหลักเพราะงั้นคำว่าหลักเนี่ยหลักหนึ่งในภาษาอาหรับเขาเรียกว่ารุกนุนหลักหนึ่งถ้าหลายหลักเขาเรียกว่าอาร์กานุนเพราะงั้นที่นบีตอบนบีตอบอะไรนบีตอบถึงรุกนุนหลักหนึ่งหลักนบีตอบหลักเปล่าตอบอาร์กานุนอีมานพี่ชายคนนี้ถามนบีเรื่องการศรัทธานบีก็ตอบถึงอาร์กานุนอีมานหลักของการศรัทธาแม้ว่าการศรัทธานี่มันเยอะอย่างที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้เท่าไหร่60กว่าหรือ70นบีมาสอนน่ะนะแต่ที่มันเป็นหลักของการศรัทธามีเท่าไหร่นบีก็ตอบ1อันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติวะกุตุบิฮิวะรุซูลิวัลกอดริคอยริวัชชัรริฮิวัลยอมิลอาคิร1 2 3 4 5 6ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อมลาอิกะห์ศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาบรรดารอซูลศรัทธาในเรื่องกอดอร์กอดัรศรัทธาในเรื่องของอาคิเราะห์1 2 3 4 5 6พอนบีตอบเสร็จชายคนนี้บอกซอดักตะพูดถูกละซอฮาบะสะดุ้งเหมือนกับว่าชายคนเนี่ยรู้คำตอบดีอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันคำตอบของนบีพูดถูกละถามต่อมันอิสลามอะไรคือหลักปฏิบัติในอิสลามเพราะถามเรื่องหลักของความเชื่อนบีตอบหลักของความเชื่อก็ถามอะไรคือหลักปฏิบัตินบีสอนเรื่องปฏิบัติเยอะไหมเยอะสอนเรื่องปฏิบัติเนี่ยจะชำระปัสสาวะอุจจาระมีน้ำทำไงไม่มีน้ำทำไงยังสอนเนี่ยสอนละเอียดละออขนาดนี้เวลาที่ชายคนนี้ถามเรื่องการปฏิบัตินบีตอบการปฏิบัติที่เป็นหลักเพราะงั้นจึงถูกเรียกว่ารุกนอิสลามการปฏิบัติที่เป็นหลักในอิสลามมีอะไร5ประการก็คือกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์บวชละหมาดซะกาตฮัจญ์นบีตอบพอนบีตอบเสร็จไอ้ละซอดักตะตอบถูกละตอบถูกละถามนบีต่อมัลอิห์ซานยามุฮัมมัดอะไรคืออิห์ซานคนบ้านเราเวลาแปลก็แปลว่าหลักคุณธรรมผมเองไม่ชอบที่จะใช้ภาษาสวยแต่ไม่เข้าใจเพราะเราเน้นความเข้าใจกันนะหลักคุณอะไรล่ะอิห์ซานอิห์ซานแปลว่าอิห์ซานมันมีอย่างนี้อิห์ซานระหว่างบ่าวกับพระเจ้าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เหมือนอย่างที่อัลลอฮ์บอกว่ากอดอร็อบบุกะอัลลาตะอบูดูอิลลาอียะฮ์วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะอัลลอฮ์ได้บัญชาใช้ว่าอย่าได้สักการะสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นใช่มั้ยวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะแล้วใช้ให้อะไรใช้ให้อิห์ซานต่อพ่อแม่นี่คืออิห์ซานระหว่างมนุษย์กับมนุษย์อิห์ซานต่อพ่อแม่ทำไงอ่ะทำดีต่อหน้าและรับหลังทั้งยามเป็นและยามตายเพราะความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกความตายมันไม่ได้พรากตัดขาดพอตายปุ๊บขาดความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกไม่ใช่ถึงแม้ว่าตายจากกันแล้วก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอยู่เพราะงั้นความดีที่ลูกปฏิบัติส่งผลถึงพ่อแม่ที่ตายจากไปแล้วด้วยเพราะงั้นเอียซามที่ลูกจะทำกับพ่อแม่ก็คือทำดีทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งยามเป็นและยามตายเวลาลูกไปทำดีที่ไหนอย่างเงี้ยเราเป็นลูกนะวันนี้เรามาเรียนศาสนาภาคผลที่เรามานอกจากเราจะได้กับตัวเองแล้วยังส่งผลถึงพ่อถึงแม่เราทำความดีในกรอบของศาสนามีผลเพราะเราคือผลงานของพ่อแม่เห็นไหมเอ้าขอดุอาให้อัลลอฮุมมักฟิรลีวะลิวาลิดัยวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอขอดุอาให้ตัวเองแล้วก็ขอดุอาให้พ่อแม่ให้อัลลอฮ์เมตตานี่คืออิห์ซานที่มนุษย์พึงปฏิบัติระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์แต่ที่ชายคนนี้มาถามว่าอิห์ซานมันอิห์ซานยามุฮัมมัดอะไรคืออิห์ซานในมุฮัมมัดแล้วเวลานบีตอบนบีตอบอะไรนบีตอบอิห์ซานในฐานะที่บ่าวพึงปฏิบัติต่อ
ต่อพระเจ้าเห็นไหมทำไงเมื่อกี้อิหซานระหว่างมนุษย์เรารู้แหละอิหซานระหว่างพ่อแม่ยังไงทำดีทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งยามเป็นทั้งยามตายแล้วอิหซานที่บ่าวพึงปฏิบัติต่อพระเจ้าทำไงนะชายคนนี้มาถามนบีก็ตอบอันตะอับูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮุฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮุฟะอินนะฮูยะรอกะทำอิบาดะห์ประหนึ่งว่าได้เห็นอัลลอฮ์เดี๋ยวตรงนี้นิดนึงนะเพราะมีบางคนไปแปลว่าทำอิบาดะห์จนกระทั่งได้เห็นอัลลอฮ์ในสายซูฟีตะรีกัตบางกลุ่มที่ไปแปลว่าทำอิบาดะห์จนกระทั่งได้เห็นอัลลอฮ์เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเห็นอะไรไม่ใช่ทำอิบาดะห์จนกระทั่งได้เห็นอัลลอฮ์นะเพราะในดุนยาเนี่ยไม่มีใครได้เห็นอัลลอฮ์แต่ทำอิบาดะห์ประหนึ่งว่าได้เห็นอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์อยู่เพราะงั้นทำยังไงอ่ะทำอย่างประณีตทำอย่างดีฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮุแต่จริงๆแล้วได้เห็นอัลลอฮ์ไหมไม่ได้เห็นประหนึ่งว่าได้เห็นอัลลอฮ์จริงๆได้เห็นไหมฟะอินนะฮูยะรอกะแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเห็นเพราะงั้นเวลาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าใครจะอยู่กับใครไม่ใช่อยู่ต่อหน้าชาวบ้านแล้วอัลลอฮ์สุญูดนี่เงียบเลยแต่พอละหมาดคนเดียวแล้วมีสปริงติดสปริงปั๊บพุ่งบึ้งเด้งดึงไม่ใช่เมื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเห็นไหมอย่างประณีตอย่างดีที่สุดมาจากไหนมาจากพื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้องมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องเชื่อถูกทำถูกวิธีถูกที่ศาสนากำหนดเดี๋ยวเรื่องถูกเดี๋ยวได้แจกยังไงอ้าวไปดูเรื่องความเชื่อก่อนเรื่องความเชื่อเริ่มแรกของศาสนาของเราเนี่ยสอนในเรื่องของความเชื่อใช่ป่ะนบีมาสอนให้เชื่ออย่างเดียวไม่ใช่สอนให้ล้างความเชื่อผิดๆด้วยเวลานบีมาสอนเนี่ยไม่ได้มาสอนว่าเอ้ยเชื่อนะว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าถ้านบีสอนแค่เนี้ยปัญหาไม่เกิดหรอกเพราะอะไรเพราะพวกเขามีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าเทพเจ้าอยู่หลากหลายถ้านบีมาสอนอัลลอฮ์เป็นเจ้าบวกไปอีกหนึ่งรับได้มั้ยมีอยู่แล้ว360บวกไปอีกหนึ่ง361พวกก็อยู่กันได้ก็ไม่เป็นไรนบีไม่ได้สอนให้เชื่ออัลลอฮ์ปนกับความเชื่อเปล่านบีล้างความเชื่อที่ผิดๆออกเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราจะสอนศาสนาพอขึ้นต้นไม่ใช่สอนให้คนรู้จักอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นจะต้องสอนให้คนขจัดชิริกด้วยเพราะอีมานกับชิริกมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่าถ้ามีอีมานชิริกมันไม่อยู่ถ้ามีชิริกอยู่แปลว่าอีมานมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้ไม่คนคนหนึ่งอีมานด้วยทำชิริกด้วยไม่ได้ยังไงล่ะไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮีนาอามานูบรรดาผู้ซึ่งที่เขาศรัทธานะเขาอีหม่านคนอีหม่านนะวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินเขาจะต้องไม่เอาอะไรไม่เอาซุลไปปนกับอีหม่านวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินอีหม่านของเขาไม่มีซุลไปปนแล้วซุลคืออะไรอ่ะซอฮาบะห์สงสัยไปถามนบีก็อธิบายให้ฟังเอ้าที่ลูกมารสอนลูกยาบูนัยยะลาตุชริกบิลลาลูกเอ้ยอย่าชิริกต่ออัลลอฮ์นะอินนัชริกะละซุลมุลอะซีมเพราะชิริกนั่นแหละมันคือซุลมันคือความอธรรมมันคือความมืดเพราะงั้นอีมานกับซุลหรืออีมานกับชิริกมันปนกันได้ไหมไม่ได้ถ้ามีอีมานจะต้องไม่มีชิริกถ้ามีชิริกแปลว่าอีมานมันไปมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะงั้นเวลาที่นบีสอนหัวใจสำคัญที่สุดนบีสอนให้คนรู้จักศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในขณะเดียวกันนบีก็สอนให้ผู้คนขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป
นบีทำงานสองด้านนะสอนให้คนเพราะงั้นประโยคที่สร้างความเจ็บปวดให้กับกุฟาร์มุชริกีนคืออะไรลาอีลาฮะไม่ใช่อีลาไม่มีอีลาใดๆไม่ใช่เนี่ยพวกนั้นเลยบอกมูฮัมหมัดจะสอนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าก็สอนไปสิอย่ามาตำหนิพระเจ้าของเราตำหนิตรงไหนอ่ะก็เขาอยู่เชื่ออยู่เขาอยู่กราบเขาอยู่ไหว้อยู่แต่มูฮัมหมัดบอกไม่ใช่อีลาลาอีลาฮะเพราะงั้นขึ้นต้นโดยการล้างใจให้สะอาดไม่ใช่ใจมันสกปรกมีอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์เอาไปปนคละเคล้ากันด้วยไม่ใช่เป้าหมายที่นบีสอนแต่ปรากฏว่าในคนบ้านเราอ่ะนะเชื่ออัลลอฮ์ด้วยในขณะเดียวกันก็ยังไปวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นด้วยนี่มันอะไรกันล่ะมันอะไรกันมันอยู่ด้วยกันได้หรืออีมานกับชิริกมันปนกันได้อะมันปนกันไม่ได้เพราะงั้นจากความเชื่อที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ต้องเชื่อให้ถูกต้องเชื่อให้ถูกแล้วถ้าเชื่อไม่ไอ้ประจำพวกไม่มีความเชื่อไม่เชื่อเลยอย่างนั้นพวกกาเฟตนะไม่เชื่อเลยเนี่ยพวกกาเฟตถามว่าพวกกาเฟตเขาทำความดีเขาบริจาคเขาอะไรมีราคานะที่อัลลอฮ์ไหมมีไหมโอ้เขาบริจาค กันเยอะนะคนพวกนี้เวลาเขาบริจาค กันโอ้โหโดยปราศจากพื้นฐานความเชื่อรางวัลของเขานะที่อัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์มีไหมอัลลอฮ์ก็บอกอินนัลลซีนกะฟารูซะวาอุนอะลัยฮิมบรรดากะฟารูบรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธานะเท่ากันอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายูมินูนจะไปเตือนหรือจะไม่เตือนก็ค่าเท่ากันไม่ได้ศรัทธาเพราะงั้นพื้นฐานของคนพวกนี้ไม่ได้ศรัทธาพอไม่ได้ศรัทธาแล้วอามันที่ทำไม่มีค่าไม่มีราคาณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไม่มีซึ่งต่างจากคนที่ศรัทธาใช่ไหมคนที่ศรัทธาเวลาทำอามันตังน้อยบริจาคสักบาทนึงกามิดกามียนเดินเอาไปหยอดตู้อายบุคคลอื่นเขาบริจาค กันแบงร้อยแบงพันเรามันคนจนคนไม่มีทำไงอยากจะบริจาค กับเขาบ้างแต่บาทนึงขอใบเสร็จมันงั้นตู้อยู่ไหนตู้เดินย่องย่องย่องไปหยอดบาทหาว่าบาทนึงของเราที่บริจาคไปจากพื้นฐานการศรัทธามีราคาณที่อัลลอฮ์ไหมคูณไปสิจากพื้นฐานการศรัทธาที่ถูกต้องนะที่เราทำอัลลอฮ์รับในฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซุนันติรมีซีอัลลอฮ์รับการบริจาคของบ่าวแม้กระทั่งคำหนึ่งมันจะงอกเงยเพิ่มพูนใหญ่ขึ้นป้องกันจากพื้นฐาน1คูณไป10หรือ700หรือมากกว่านั้นอยู่ดออิฟุลิมัยยะชะอัลเลาะห์จะเพิ่มให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในดุนยาเราว่ามันนิดเดียวแต่ด้วยพื้นฐานการศรัทธาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ทำความดีแม้แต่นิดนึงโอ้โหมีคุณค่าซึ่งต่างจากคนไม่ศรัทธาเนี่ยเอาละระหว่างคนศรัทธากับคนไม่ศรัทธาอันนี้คนศรัทธาแต่ศรัทธาไม่ถูกคนศรัทธาแต่ศรัทธาไม่ถูกมีราคาไหมนี่จะอยู่ซีกไหนระหว่างคนศรัทธากับคนไม่ศรัทธากับคนที่ศรัทธาไม่ถูกเอ๊ะคนพวกนี้ยังไงไม่ตอบเองดีกว่าเอาคำฟัตวาของซอฮาบะท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมาร์ได้ให้คำตอบกับจำพวกที่อะกีดะห์ไม่ถูกต้องการศรัทธาไม่ถูกต้องเช่นพวกกอดารียะห์พวกกอดารียะห์เชื่อไม่ถูกยังไงอ่ะคนพวกนี้เชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเรื่องใดๆไว้ความรู้ของอัลลอฮ์ตามหลังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วอัลลอฮ์เพิ่งจะรู้
นี่ปฏิเสธการรู้ความรู้ของอัลลอฮ์การกำหนดของอัลลอฮ์เพราะงั้นอับดุลลาห์อิบนุอุมัรนี่พอแกรู้เรื่องแกบอกว่าเลาอันนะละอะฮะดิฮิมมิสละอูฮูดินซะฮบันคนพวกนี้อย่าว่าแต่บริจาคบาทนึงนะบริจาคทองเป็นภูเขาอูฮุดเอาทองดังภูเขาอูฮุดเอาเวลาพี่น้องไปทําฮัจญ์ไปทําอุมเราะห์ไปมั้ยเวลาจะเปรียบความใหญ่ความเยอะความมหาศาลก็มักจะเอาไปเปรียบกับภูเขาอูฮุดภูเขาใหญ่เนี่ยไอ้คนพวกนี้บริจาคทองดังภูเขาอูฮุดเอาทองเป็นภูเขาดังอูฮุดเนี่ยเอาไปบริจาคมากอบิลัลลอฮุมินฮุอัลลอฮ์ไม่รับฮัตตายูมินบิลกอดรีใครรีวิชารีจนกว่าจะเชื่อในเรื่องการกำหนดของอัลลอฮ์เสียก่อนเพราะงั้นจำพวกเชื่อไม่ถูกเรื่องการศรัทธาที่เป็นหลักเนี่ยเนาะถ้าเชื่อไม่ถูกการปฏิบัติการกระทำที่ทำไปมันก็ไม่มีราคานะที่อัลลอฮ์ไม่รับอันนี้ผมไม่ได้ฟัตวาเองนะใครฟัตวาล่ะซอฮาบะชื่ออับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกคนพวกเนี้ยที่มีความเชื่อพื้นฐานความเชื่อหลักไม่ถูกเอาทองเป็นภูเขาเอาไปบริจาคมากอบิลัลลอฮุมินอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับเพราะงั้นวันนี้ก้าวแรกที่จะทำให้อามันถูกตอบรับ1เชื่อให้ถูกเอาถูกยังไงอ่ะถูกใจใช่ว่าทุกวันนี้เราไปคำนึงถึงเรื่องถูกใจไม่ใช่เรื่องถูกใจหรือถูกตรงกับใครบรรดาปู่รู้ครูอาจารย์ทั้งหมดไม่ใช่มาตรฐานวัดความถูกต้องนะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะแม้กระทั่งตัวผมเองนะทำไมอ่ะพวกเรานี่ก็คือคนพรุ่งนี้จะเพี้ยนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะงั้นไม่ได้บอกว่าให้เชื่อตรงกับเราหรือตรงกับใครแต่ให้เชื่อให้ตรงกับใครตรงกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนให้เชื่ออย่างนั้นทำไมอ่ะเพราะอิสลามที่อัลลอฮ์ให้นบีประกาศเริ่มแรกนบีสอนใครสอนซอฮาบะห์เพราะงั้นซอฮาบะห์เป็นผู้ที่เข้าใจศาสนาได้ดีที่สุดเพราะงั้นถ้าความเชื่อของเรากับความเชื่อซอฮาบะห์ไม่ตรงกันทำไงมาดึงดันของเราก็ถูกซอฮาบะห์ก็ถูกงั้นน่ะเลอะนะเลอะซอฮาบะห์น่ะนบีรับรองแต่อย่างของเราน่ะใครรับรองเราทึกทักว่าเอ้ยเชื่ออย่างกูก็ถูกเว้ยไอ้ของอย่างของเราก็ถูกเว้ยเอ้าใครรับรองฮะเนี่ยเหมือนอย่างมีบางคนเนี่ยสร้างวาทกรรมขึ้นมาปลอบใจตัวเองบอกอะกีดะห์ความเชื่อของคนในยุคก่อนๆเนี่ยอะกีดะห์ของชาวซะลัฟอัสลัมปลอดภัยความเชื่อของคนในยุคก่อนอัสลัมปลอดภัยนะความเชื่ออย่างซอฮาบะห์อย่างตาบีอีนที่ถูกถ่ายทอดปลอดภัยปลอดภัยแล้วเอามั้ยเขายอมรับว่าความเชื่อของคนในยุคต้นน่ะปลอดภัยแต่ไม่เอาเขาก็เลยสร้างวาทกรรมต่อมาว่าส่วนอะกีดะห์ของคนยุคหลังนั้นอะอัลลัมวะอะห์กัมรู้ลึกรู้ละเอียดเอาตกลงจะด่าคนรุ่นแรกหรือมันเนี่ยแล้วคนรุ่นแรกปลอดภัยไม่เอาแต่คนรุ่นแรกอย่างซอฮาบะห์นบีรับรองแล้วอย่างอะกีดะห์ของคนรุ่นหลังที่แตกเหล่าแตกโกออกไปอ่ะเอาใครรับรองอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องตั้งหลักให้ดีนะถ้าวันนี้ความเชื่อของเราไม่เหมือนกับความเชื่อของซอฮาบะห์ให้ทิ้งความเชื่อของเราซะแล้วไปเอาความเชื่ออย่างซอฮาบะห์โดยส่วนใหญ่แล้วคนในบ้านเราเนี่ยมีความเชื่อที่สืบสานกันมาสืบสานกันมาต้องยอมรับผมเองก็อย่างนั้นแหละไม่ใช่พี่น้องอย่างเดียวเพราะเราลืมตาอ้าปากมาเราก็สืบความเชื่อคนรุ่นพ่อสืบมาจากคนรุ่นโตกีโตวังโตหยางโตอะไรเขาก็สืบกันไปงั้นมาถึงยุคเราก็สืบมาแต่พอเราสืบมาวันนี้เราเรียนน่ะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เอามันไม่ใช่แล้วทำไงจะสืบต่อหรือว่าจะละทิ้งและไปเอาความเชื่ออย่างที่นบีสอนกับซอฮาบะห์เอามาใส่ตัวเราบางทีมันตัดใจยากเพราะว่ามันฝังลึกลงไปอยู่ในนี้ฝัง
นะมองงั้นไปดูสิความเชื่อที่สืบกันมาหาต้นเรื่องต้นรากไม่ได้ไม่มีหรือบางครั้งก็ไปขโมยก็เอาของคนอื่นบางทีลูกมันดื้อๆนะมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของกูแล้วมันใครเชื่อใครความเชื่อใครวะเนี่ยบางทีเราเผลอใช่ไหมเผลอใช้คำพูดอย่างนี้ไปเป็นเวรเป็นกรรมเอาตกลงนี่เกิดมาใช้เวรใช้กรรมกันไงเคยมีกรรมกันในชาติปางก่อนไงระหว่างเรากับลูกวันนี้ชาตินี้เลยต้องมาชดใช้กรรมเป็นความเชื่อของเขาแต่เราเผลอเอามาใช้เห็นไหมแล้วไปค้นดูเนี่ยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยปัญหาว่าถ้าเรารู้แล้วเราจะตัดใจได้ไหมเคลียร์มันทิ้งไปเอามันทิ้งไปแล้วไปเอาความเชื่อที่บริสุทธิ์ความเชื่อที่ถูกต้องเพราะมันมีผลต่ออามันที่เราทำไงถ้าเราไม่รู้ไม่เป็นไรบางคนนี่โอ้อายุปูนี่อาจารย์ไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่แล้วจะรู้ได้ไงใช่ไม่ใช่ให้พี่น้องจำไว้นะอะไรที่เป็นเรื่องราวของอิสลามที่นบีสอนตอนนี้ 1,400 กว่าปีแล้วแต่ยังสามารถที่จะสืบไปหาต้นเรื่องได้เพราะงั้นอะกีดะห์อิสลามียะห์อะกีดะห์อย่างอิสลามที่นบีสอนหาต้นเรื่องได้ไหมได้ไหมนบีสอนว่ายังไงหาต้นเรื่องได้ไหมได้เพราะอิสลามของเราเนี่ยมาโดยลักษณะของรีวายะการรายงานถ่ายทอดจนกระทั่งถึงผู้บันทึกแต่ความเชื่อใดที่มันหาต้นเรื่องต้นรากไม่ได้ก็เขาเชื่อกันมาเอาถ้าเขาเชื่อกันมาแล้วมีหลักฐานไหมกุรอานมีไหมหะดีษมีไหมและมีอาซาร์ไหมมีร่องรอยที่ซอฮาบะห์เขาเชื่อกันไหมมาเชื่อกันมาเขาเชื่อกันมาอย่างเงี้ยแต่มันหาต้นเรื่องไม่ได้อ้าวแล้วมันเป็นอะกีดะห์อิสลามียะห์ได้ไหมเป็นความเชื่ออย่างอิสลามได้ไหมสมมุติที่เชื่อกันว่าคืนวันศุกร์วิญญาณจะกลับเคยเชื่อกันไหมอ่ะคืนวันศุกร์วิญญาณจะกลับถามว่าความเชื่ออย่างนี้เป็นความเชื่ออิสลามไหมถ้าเป็นความเชื่ออิสลามไหนหลักฐานเพราะ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้สูญหายนะมันจะต้องหาต้นเรื่องจากคำสอนของศาสนาได้ศาสนาสอนไว้ตรงไหนอ่ะกุรอานหะดีษบทใดอ่ะที่บอกว่าวิญญาณจะกลับในเดือนบวชจะกลับคืนวันศุกร์จะกลับนั่นๆๆ3วัน7วันจะกลับอ้าวพวกเราเชื่อกันไม่เหรอว่าไอ้ที่เชื่อกันมาเนี่ยมีหลักฐานไหมไม่มีแต่สืบกันมาเนี่ยเพราะงั้นจะทำยังไงอย่างนี้ฮะที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์นะความเชื่อที่เป็นหลักอะอย่างที่เราว่าเรื่องรุกลอีมานเนี่ยความเชื่อที่เป็นหลักคือการเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์สำคัญที่สุดอัลลอฮ์สูงสุดสำคัญที่สุดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะงั้นถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนเอาคำถามเนี่ยโยนไปให้ลูกหลานของเราดูสิลูกหลานของเราจะตอบว่ายังไงอาจจะมีบางคนบอกไม่รู้กูไม่รู้เนี่ยความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สูงสุดสำคัญที่สุดแต่ไม่รู้สำคัญที่สุดแต่ไม่รู้สำคัญที่สุดแต่ไม่เข้าใจอัลลอฮ์น่าเสียดายนะพอไปถามบางคนบอกอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปพอไปถามอีกคนอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าเอ๊ะตกลงรากฐานของศาสนาหัวใจของศาสนาสำคัญที่สุดของศาสนาทำไมยังสเปะสปะกันอยู่ล่ะนี่ถ้าจะถามที่นี่เดี๋ยวหลบหน้าหลบตากลัวจะตอบไม่ถูกพอถามเด็กบางทีมันยังกล้าตอบพอถามผู้ใหญ่นี่เขาจะมีอาการอย่างนี้บางทีก็มองคือไม่สบตามองเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวอาจารย์ชี้ให้ตอบแล้วตอบไม่ได้อายเขา
นี่ดังนั้นไม่ถามหรือถามเนี่ยลองตอบตัวเองจะตอบว่ายังไงสำคัญที่สุดนะอัลลอฮ์อยู่ไหนจะตอบด้วยเหตุผลหรือด้วยหลักฐานเอาก็บอกแล้วถ้าเป็นเรื่องศาสนาถ้าเป็นอะกีดะห์อิสลามียะมันจะต้องมีรากฐานจากคำสอนแล้วที่สำคัญมันจะต้องมีร่องรอยอาซาร์เพราะอะไรเพราะนบีสอนกับซอฮาบะห์ก็ดูสิซอฮาบะห์เขาเชื่อไงอ่ะเอาซอฮาบะห์เขาเชื่อกันไงซอฮาบะห์เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่หรือซอฮาบะห์เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชเอ้าหลักฐานอยู่ไงอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเชื่ออย่างคนในยุคต้นอย่างซอฮาบะห์เพราะคนรุ่นหลังก็บอกว่าเชื่ออย่างนั้นละปลอดภัยแต่กูไม่เอาแต่ยังดิ้นรนไปฮะไปคิดเอาความคิดเอาปัญญาของตัวเองไปวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องของอัลลอฮ์อย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งแตกเหล่าแตกกอในกลุ่มอะกีดะห์แตกเหล่าแตกกอออกเป็นหลายก๊กหลายเหล่าหลายกวนหลายแก๊งหลายคณะใช่ไหมมีกลุ่มอะไรล่ะอัชอะอิรอมาตูริดียะห์มุอ์ตะซิลาห์กอดารียะห์ญะบะรียะห์อะไรอะลาลาอะไรนะโอ้โหอีกเยอะแยะอ้ามันแตกกวนไม่ได้ยังไงเพราะงั้นเอาละมันจะกี่กวนกี่ก๊กกี่เหล่าแต่ละกวนต่างก็อ้างความชอบธรรมแต่วันนี้เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่มีเวลาที่เราจะย้อนกลับมาดุนยาแล้วเชื่อใหม่มันต้องเอาความเชื่ออย่างที่เป็นไปตามคำสอนตั้งแต่ตอนนี้เอามาใส่ใจถ้าอายันเรามาถึงอัลฮัมดุลิลละเราได้เชื่ออย่างอิสลามแล้วเชื่ออย่างที่นบีสอนกับซอฮาบะห์แล้วใครจะว่าไงช่างหัวมันเพราะเขาไม่ได้เอาเราเข้าสวรรค์ก็ไม่ได้เอาเราไปนรกใครที่เอาไปสวรรค์นรกอัลลอฮ์เพราะงั้นเชื่ออย่างที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมาประกาศและมีร่องรอยจากคนในยุคต้นที่เขาได้เรียนรู้จากนบีคือจากซอฮาบะห์จะแจงทั้งหมดนะมันไม่หมดหรอกนะเราพูดให้เข้าใจเป็นหลักเพราะงั้นหนึ่งต้องมีความเชื่อและต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องด้วยนั่นคือก้าวแรกพอก้าวที่สองทำใช่ไหมเพราะเชื่อกับทำมันอยู่ด้วยกันเราจะเห็นในอัลกุรอานหลายอายะที่อัลลอฮ์พูดไว้คู่กันอัลลาดีนาอามานูวะอามีลุสซอลิฮาตบรรดาผู้ซึ่งที่อีมานเชื่อว่าอามีลุสซอลิฮัตแล้วก็ทำเพราะชีวิตของเราที่เกิดมาทุกวันเนี่ยเราสร้างผลงานเราทำผลงานที่อัลลอฮ์ว่าไงลิยะบูรุวะกุมไอยูกุมอัฮซานูอามะลาเพื่อที่จะทดสอบพวกเจ้าว่าคนใดในหมู่พวกเจ้าที่จะมีอามันที่ดีเลิศมากกว่ากันในวันนู้นเนี่ยเวลาเราไปสวรรค์สมมุติว่าทั้งหมดในที่นี้พอสอบความเชื่อโอเคความเชื่อผ่านแล้วความเชื่อทุกคนผ่านแล้วเป็นความเชื่อที่มีที่มาที่ไปพอความเชื่อผ่านเอ้าไปสอบอามันถามอามันของแต่ละคนนี่เท่ากันไหมเวลาอามันที่จะถูกสอบนบีก็บอกว่าเอ้าอัลลุมายูฮาซาบูบิลอับดุลรับบิฮิอัลมันกิยามะอัสซอลาในด้านของการปฏิบัติสิ่งแรกที่จะถูกสอบคือเรื่องละหมาดป้องกันไปดูสิอามันของแต่ละคนเท่ากันไหมความเชื่อผ่านพอความเชื่อผ่านอ้าวพออามันไปดูอามันท่านนบีก็บอกว่าอัลกอลาฮุลลอฮุนจันนะจ๊ะมีมาแก้นามีนั่นอามันจะอัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์เนี่ยเอาแต่ละคนเข้าสวรรค์คนที่มีความเชื่อถูกต้องเอาเราจะเอาคนเชื่อถูกต้องเข้าสวรรค์ขึ้นอยู่กับผลงานแหละใครไปก่อนไปหลังขึ้นอยู่กับผลงานคนที่มีความเชื่อถูกผลงานยอดเยี่ยมไปมันมีนะไปแบบ
ได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ไม่ถูกสอบไม่ถูกสอบไปแบบไม่ถูกสอบแต่70,000คนนบี70,000คนไม่ถูกสอบแล้วพวกเราจะอยู่ใน70,000มั้ยริบหรี่ปัญหาว่าเอ้าเราถูกสอบแต่สอบแล้วจะผ่านมั้ยจะติดรอมั้ยรอนานมั้ยนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับอามันของเราแล้วแหละวันนี้เพราะงั้นอามันที่เราจะเอาไปเนี่ยนะอย่าเป็นอามันที่สักแต่ว่าทำขอมาอัฟนะครับใช้คำว่าสักแต่ว่าทำทำทำก็ไปเยอะทำเยอะได้เยอะไม่ใช่ไม่ใช่มาทำเยอะได้เยอะแต่จะต้องคำนึงว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันมีที่มาไหมมันตรงกับคำสอนไหมอ้าวมันตรงไงศาสนาสั่งเรื่องวิธีทำให้ตรงวิธีศาสนาสั่งเรื่องวันทำให้ตรงวันสั่งเรื่องสถานที่ทำให้ตรงที่สั่งเรื่องเวลาทำให้ตรงเวลาศาสนาสั่งอะไรอ้าวเหมือนอย่างเรื่องละหมาดศอลลูกะมารออัยตุมูนีอุศอลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่ฉันละหมาดเราไม่เคยเห็นนบีแล้วจะละหมาดเหมือนนบีได้ไหมวันนี้ได้ไงอ่ะก็มีบางคนถามไอ้พวกนี้มันเห็นนบีเหรอเออมันชอบพูดอย่างเงี้ยมันเห็นนบีแล้วเอ้ยตกลงวันนี้เราไม่เห็นนบีนี่เราทำอิบาดะห์เหมือนนบีไม่ได้สิฮะได้ไหมเพราะอะไรเพราะคำสอนของท่านนบีเนี่ยมันมีอาซาร์ถูกถ่ายทอดมาจากซอฮาบะห์สอนต่อถึงรุ่นตาบีนตาบีนตาบีนเหมือนอย่างเนี้ยท่านอุสมานท่านเป็นคอลิฟะห์ท่านเรียกคนมารวมกันที่มัสยิดเอ้าเทน้ำคนก็มุงดูกันอยู่แล้วท่านก็เริ่มอาบน้ำละหมาเริ่มอย่างดีเลยตั้งแต่ต้นยันจบคนที่ยืนดูอยู่ในใครอ่ะคนรุ่นตาบีอีนที่มาไม่ทันนบีแต่ทันซอฮาบะห์คนรุ่นตาบีอีนอุสมานอาบน้ำละหมาดเสร็จทำให้ดูอย่างละเอียดแล้วอุสมานว่าไงรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวัดดออะนะห์วะวุดูอีฮาซาฉันเห็นท่านนบีฉันเคยเห็นท่านนบีอาบน้ำละหมาดเหมือนอย่างที่ฉันทำให้ดูนี่แหละเพราะงั้นคนรุ่นตาบีอีนนี่มาไม่ทันนบีไม่เคยเห็นนบีอาบน้ำละหมาดแต่เขาเรียนรู้วิธีการอาบน้ำละหมาดของนบีจากไหนจากซอฮาบะห์เพราะงั้นคนรุ่นตาบีอีนก็ถ่ายทอดต่อให้คนรุ่นตาบีตาบีถูกรายงานวิธีการอาบน้ำละหมาดของนบีถูกรายงานเรื่อยมาวิธีการละหมาดของนบีถูกรายงานเรื่อยมาจนกระทั่งมาอยู่ในระดับผู้บันทึกตำราในบันทึกหะดีษใช่ไหมเพราะงั้นเอ้าทำให้ถูกวันศาสนาสั่งละหมาดวันศุกร์โอ้จะทำได้ไงล่ะวันศุกร์อะเพราะเรานี่มันก่อนซาอุดีตั้ง4ชั่วโมงพอเรามักจะมีปัญหาเรื่องอ้างเวลาใช่ไหมนี่พอจะเข้าบวชออกบวชเลยเฮ้ยเรามันก่อนซาอุดีตั้ง4ชั่วโมงโยมพอศาสนาสอนในละหมาดวันศุกร์เอ้ยเราละหมาดก่อนซาอุดีอ่ะทุกวันนี้เราละหมาดวันศุกร์หรือวันเสาร์วันศุกร์เราละหมาดก่อนซาอุดีสิไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าก่อนใครหลังใครหรอกมันขึ้นอยู่ว่าศาสนาสอนให้เราทำวันไหนเวลาใดพอศาสนาสอนให้เราทำวันไหนพอได้เวลาเราทำไม่ต้องคำนึงว่าเราจะก่อนใครหรือหลังใครเพราะโลกของเรามันกลมเวลามันก็เรียงกันไปเรื่อยแล้วเอาคนนู้นก่อนคนนี้หลังมันก็เรียงกันไปเรื่อยใช่ไหมเพราะงั้นเอาเมื่อศาสนาสั่งให้ละหมาดวันศุกร์เราบอกไม่ได้เราต้องไปละหมาดวันเสาร์รู้ว่าย้ายวันอยู่วันเสาร์รถมันยังติดอยู่เงี้ยมาติดเงี้ยเงี้ยเอาวันอาทิตย์ดีกว่ารถมันโล่งดีเอาวันเสาร์วันของใครของยิววันซาบาโตยาวมุสับวันเสาร์วันซาบาโต วันอาทิตย์วันไงของพวกนาซอรอเขาเข้าโบสถ์กันเอ้าแล้วเราจะไปเอาวันของเขานะอ้าววันศุกร์
ฮะยังคุยยังไม่ได้ครึ่งเลยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรอยู่กันได้ไหมล่ะถึงสองโมงอ่ะโอ้มีงานกันต่อใช่ไหมอืมเอาได้เพราะงั้นเรื่องการกระทำหนึ่งเชื่อถูกสองทำให้ถูกตามที่ศาสนาสอนถูกอะไรถ้าศาสนาสั่งวันให้ถูกวันสั่งเวลาให้ถูกเวลาสั่งวิธีให้ถูกวิธีสั่งเรื่องเงื่อนไขเอาเงื่อนไขให้ตรงเอาเงื่อนไขยังไงอะเวลาจะละหมาดพออยู่ดีๆเลยอัลลอฮฺอักบัรได้ไหมไม่ได้ต้องอาบนะละหมาดหรือมีนะละหมาดมันเดี๋ยวบอกอาจารย์อะไรมันละเอียดจุกจิกจุกจิกถามว่าอาบนะละหมาดหรือมีนะละหมาดถ้าละหมาดต้องอาบแปลว่าละหมาดเมื่อไรต้องอาบเมื่อนั้นต้องมีเอาแต่ถ้ามีอยู่แล้วอ้าวทำไมเนี่ยตอนนี้มีนละหมาดอยู่แล้วบางคนนี่รักษานละหมาดโอ้โหไม่ชี้ไม่ตดอะไรกันเลยนะไม่มีนะแม่ผู้หญิงก็รักษากันดีแล้วอัลลอฮ์อ้าวมีนละหมาดเพราะงั้นเงื่อนไขของมันก็คือต้องมีละหมาดเพราะงั้นก็ทำให้ตรงตามเงื่อนไขเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกลาตุกบะลุศอลาตุนละหมาดจะไม่ถูกตอบรับละหมาดยังไงจะไม่ถูกตอบรับฮัตตายะตะวัดดะจนกว่าจะอาบนละหมาดหรือมีนละหมาดซะก่อนเห็นมั้ยศอลาศอลาลาตุกบะลุศอลาตุนบิฆอยริตูฮูรินละหมาดที่ไม่มีตอฮาระไม่มีนละหมาดนาซอฟากับตอฮารอมต่างกันนะอย่างนาซอฟานี่การทำความสะอาดทั่วไปเช้านี่อาบน้ำยังมาปัจจุบันอาบน้ำยังอาบแล้วอาบยังไงอ่ะเปิดฝักบัวปุ้มไปอยู่ตกสระเสร็จนั่นเขาเรียกนาซอฟาทำความสะอาดปกติในกวาดบ้านเช็ดบ้านทำความสะอาดแต่ตอฮารอทำความสะอาดตามบัญญัติศาสนาเพราะงั้นเวลาจะอาบนละหมาดภาคฤดูร้อนแอบดูเด็กๆเปิดน้ำเสร็จเอามือเสยเอาหัวก้มไปเสร็จวิ่งจุดๆๆไปแล้วถ้าไม่ผ่านใช่ไหมแต่ถ้าครูยืนกำชับอยู่เนี่ยโอ้โหเด็กมันก็คือเด็กเพราะงั้นอย่างนี้อาบน้ำจนาบะมันนาซอฟาหรือตอฮารอไม่ใช่ไปยืนใต้ก๊อกละอาบให้ทั่วตัวไม่ใช่แต่มันมีวิธีที่ศาสนาสอนอาบให้ตรงวิธีเพราะงั้นวิธีการอะละหมาดก็ให้ตรงตามที่ศาสนาสอนมันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ละหมาดถูกตอบรับหรือไม่ถูกตอบรับเห็นไหมทำอย่างนี้ปานิดใครที่ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาเลิกเอาอย่างที่นบีสอนนบีทำให้ดูเอาอย่างดีเอาอย่างดีที่นบีสอนเอาล่ะบอกให้สรุปใช่ไหมว่าผมก็คุยเจาะไปเรื่อยหนึ่งเชื่อให้ถูกสองทำให้ถูกตามที่สามที่สำคัญก็คือมีความบริสุทธิ์ใจทั้งในเรื่องความเชื่อและในการปฏิบัติทำไมอ่ะที่บอกว่าอิหซานแปลว่าให้ทำอย่างปราณีตและมีเป้าหมายเพื่ออัลลอฮ์อย่ามีเป้าหมายแฝงเพราะถ้ามีเป้าหมายแฝงอิบาดะห์ที่ทำงานที่ทำมีเป้าหมายแฝงจบเอาเช่นยังไงอะละหมาดโชว์ชาวบ้านนี่นะหมดเลยเห็นไหมแทนที่จะละหมาดเพื่ออัลลอฮ์อาริยะมันมาอาริยะโอ้อวดการโอ้อวดละหมาดโชว์โอ้โหอย่างดีเลยอย่างนี้คนเยอะๆละอ่านต้นที่มันเอาเสียงสุดๆถ้าอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อก็ดีทำก็ดีแต่ไม่จริงใจจบไหมล่ะไอ้ที่ทำอ่ะ
แทนที่จะมีรางวัลนะที่อัลลอฮ์กลับแทนจะทำเพื่ออัลลอฮ์กลับเนียดทำเพื่อโชว์ชาวบ้านใช่ปะอาเรียเอาจะบริจาคเอาจะบริจาคอัลลอฮ์เนี่ยนะโรงเรียนเนี่ยนะทำไม่ได้ชั้นแล้วก็ไม่เสร็จจบเลยจบเฮเลยที่ทำอะจบเฮเลยหรือเอาละอาเรียเรียซุ่มอะมันคือการโอ้อวดเหมือนกันแต่ซุ่มอะนี่ไอตอนทำเมื่อคืนเนี่ยกลับมาจากบรรยายแล้วอัลลอฮ์นอนไม่หลับเลยขึ้นละหมาดตะฮัจญุดทั้งคืนเลยใช่ไอตอนทำน่ะไม่มีใครรู้หรอกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดน่ะอัลลอฮ์ละหมาดอย่างดีเลยใช่ปะแต่เสร็จแล้วนี่อดโชว์ชาวบ้านไม่ได้อัลลอฮ์เมื่อคืนขึ้นซะฮอไม่ทันนี่บวชแห้งงั้นเนี่ยไปคุยให้เขารู้ทำไมอ่ะจะไปเอารางวัลจากใครอ่ะนะเนี่ยๆทำเนี่ยตอนทำเนี่ยดีแต่อดที่จะเอาไปโชว์ชาวบ้านเขาไม่ได้มันก็จบเพเพราะงั้นเอาสรุปได้หนึ่งเชื่อให้ถูกสองทำให้ถูกแล้วก็สามบริสุทธิ์ใจในการเชื่อและก็การกระทำจะทำอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่จากพื้นฐานชื่อหนึ่งเชื่อถูกนะทำถูกแล้วก็บริสุทธิ์ใจในการเชื่อและการกระทำอ้าวมีคำถามมีนักวิชาการบางท่านอธิบายฮะดีษยิบรีลว่าเป็นกะอัลลอฮ์เป็นการแสดงของท่านยิบรีลกับนบีเพื่อให้ซอฮาบะห์ดูจนเป็นที่มาของหุกกลมการทำละครใช่ไหมครับตกลงหะดีษยิบรีลเนี่ยมีค่าแค่ละครแค่การแสดงใช่หรอไม่ใช่การแสดงมันก็มีการเขียนบทประพันธ์ใช่ป่ะเอางี้ดีกว่าไม่ไปตอบอะไรเลอะเทอะตอบด้วยถ้อยคำท้ายหะดีษหะดีษยิบรีลนบีถามพอซอฮาคนชายที่มาถามเนี่ยกลับไปนบีก็บอกว่าพวกเจ้ารู้ไหมคนที่มาถามเนี่ยเป็นใครรู้ไหมคือนบีน่ะรู้แหละแต่ถามซอฮาบะห์พวกเจ้ารู้ไหมคนที่มาถามนี่ชายคนที่ถามออกไปแล้วซอฮาบะห์บอกอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นแหละที่รู้ดียิ่งหรือในอีกสายรายงานหนึ่งนบีบอกพวกเจ้าไปตามดิไปตามดิซอฮาบะห์ไปเที่ยวตามทุกซอกทุกมุมทุกอะไรต่ออะไรไม่เจอไปไหนก็ไม่รู้ไม่เจอหรือในบางรายงานนี่ท่านอุมาร์อิบนุคอตอบบอกว่าฟาลาบิสตูมาเลียนฉันนี่นะมึนงงมันไม่รู้ว่าใครเนาะคนเดียวนึกก็นึกไม่ออกจนกระทั่งท่านนบีเฉลยให้ฟังตอนที่มาตอนที่ถามซอฮาบะห์ยังไม่รู้เลยว่าใครกลับไปแล้วนั่นแหละซอฮาบะห์ถึงรู้ที่ซอฮาบะห์รู้ด้วยตัวเองไหมไม่ใช่แต่รู้จากการที่นบีบอกให้ฟังนบีบอกว่านั่นแหละยิบรีลแหละอัตตาคุมยูอัลลิมุคุมดีนาคุมไอ้ถ้อยคำเนี่ยขยำทิ้งไปเลอะเทอะในท้ายหะดีษเนี่ยบอกไว้เนี่ยชายคนนี้มาทำไมมาแสดงละครให้นบีกับซอฮาบะห์ดูเลอะเทอะนี่เอาคำท้ายหะดีษที่นบีบอกอาตาคุมยูอัลลิมุคุมดีนาคุมที่ยิบรีลมาหาพวกเจ้าเนี่ยมาเพื่อที่จะสอนพวกเจ้าสอนอะไรดีนาคุมศาสนาของพวกเจ้าและในบางรายงานบอกว่าที่มาถามเนี่ยอันเนื่องมาจากพวกเจ้าไม่ถามเพราะช่วงนั้นนบีปรามซอฮาบะห์ไม่ให้ถามใช่ไหม
อย่างที่คุยกันในตอนแรกซอฮาบะก็เลยนิ่งไม่กล้าไม่มีใครกล้าถามจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ยิบรีนมาเพราะงั้นคำตอบของหะดีษยิบรีนมีอยู่ในท้ายหะดีษมาทำไมที่บอกมาเพื่อแสดงละครให้ดูเนี่ยเลอะเทอะว่ากันเองอย่าไปบิดหะดีษมิแน่ท้ายหะดีษว่าไงมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรเงียบสมัยอ้าวมาทำไมอาตาคุมอยู่อัลลิมุคุมดีนาคุมศาสนานะไม่ใช่ละครนะไม่ใช่นิยายนะไม่ใช่การแสดงเพ้อเจ้อเลอะเทอะเพื่อความบันเทิงเพื่ออะไรเปล่าเลยเปล่าเปล่าเอาแล้วตอบให้แล้วมีอย่างอื่นไหมครับจบนะคืนนี้อินชาอัลเลาะห์คืนนี้เข็ดเนี่ยตะกะเช้าเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวคืนนี้มาอาติกต้องเผื่อเวลาสัก2ชั่วโมงเลยมั้งอัลเลาะห์มันเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้อินชาอัลเลาะห์ได้เจอกันที่งานของมัสยิดอัลอะติกครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้